สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Xzilla Gamer TV นะคะพบกับเราออนเซวี่วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเล่นเกมที่กำลังเปิดทดสอบกันอยู่ในช่วงนี้นะคะเกมนี้ก็คือ Dark Nemesis Infinite Quest นั่นเองเกมนี้นะคะเป็นแนวเกม MMORPG สไตล์ Dark Fantasy เรื่องมันก็มีอยู่ว่ามีคริสตัลแห่งแสงนะคะตกลงมาสู่ Dark Nemesis แห่งนี้ซึ่งทำให้พวกพลังแห่งความมืดทั้งหลายแหล่เนี่ยถูกปลุกขึ้นมานะคะพวกตัวสัตว์ประหลาดพวกมอนสเตอร์แห่งความมืดพวกนี้ก็เลยกลับมามีพลังมีอำนาจขึ้นมาอีกครั้งนึงนะคะเราจะได้รับบทบาทเป็นสมาชิกของสมาพันธ์รักษาสันติภาพออกเดินทางตามร่องรอยตามหาคริสตัลนะคะเพื่อหยุดพลังแห่งความชั่วร้ายนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปลองเล่นเกมนี้กันเลยดีกว่า Log in gameเกมนี้มีให้เลือกกี่อาชีพนะโอ้เกมนี้มีภาษาไทยด้วยนะคะมาดูที่อาชีพแรกกันเลยดีกว่ามาดูแอคชั่นของเขาสักนิดนึงเกมนี้เป็นเกมสไตล์เกมแบบกึ่งๆแนวแอคชั่นนิดนึงนะคะเพื่อนๆอาชีพแรกแอสซิสต์โอ้สามารถเปลี่ยนคลาสได้ด้วยนะคะเป็นนักฆ่าสายฟ้านักฆ่าเงามืดแล้วก็นินจาพิษนะคะจะปลดล็อกสายเมื่อเลเวล39ดาเมจค่อนข้างสูงสำหรับตัวนี้มาดูอาชีพที่2กันโอ้นักดาบแน่ๆเลยตัวนี้ใช่เลยเป็นวอริเออร์นะคะสามารถเปลี่ยนคลาสได้เป็นผู้บุกเบิกนรกนักดาบคลั่งเลือดแล้วก็วาคิลี่ลุงอรุณนะคะเปลี่ยนคลาสได้ตอนเลเวล39เหมือนกันสำหรับตัวนี้เนี่ยจะมีค่าพลังกายที่สูงมากที่สุดเลยนะคะมาดูอาชีพที่3มีอาวุธเป็นปืนด้วยล่ะตัวนี้ก็คือนักแม่นปืนนะคะสามารถเปลี่ยนคลาสได้เป็นโรบอทสาวปีศาจสาวแล้วก็ปีศาจฝันร้ายเมื่อตอนเลเวล39นะคะรู้สึกว่าตัวนี้พวกสเตตัสต่างๆนี้ค่อนข้างสมดุลนะค่อนข้างแบบว่าใกล้เคียงกันทั้งหมดเลยแต่ว่าที่เด่นที่สุดเนี่ยก็คือดาเมจ AOE นั่นเองนะคะอาชีพสุดท้ายแล้วอาชีพที่4ของเกมนี้ใช้เวทโจมตีแน่นอนเป็นอาชีพนักเวทนั่นเองสามารถเปลี่ยนคลาสได้เป็นควีนเคออสนะคะไทม์ลอร์ดแล้วก็เทพีแห่งดวงดาวโอ้สำหรับตัวนี้นี่ค่าพลังโจมตีเวทกับค่าพลังกายนี่สูงมากแต่ว่าค่าพลังโจมตีที่เป็นกายภาพนี่จะต่ำสุดนะคะอ๋อแน่นอนเขาสายเวทนี่นะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นตัวนี้ดีกว่าที่มันแบบว่าพลังค่อนข้างจะสมดุลสุดที่เขาพรีวิวสเตตัสมานะคะนี่เลยนักแม่นปืนก่อนอื่นก็ตั้งชื่อกันสักนิดนึงนะคะตั้งตัวละครมีเนื้อเรื่องให้เราได้ดูด้วยล่ะถ้าใครอยากติดตามนะคะสามารถเข้ามาดูกันได้อ๋อเราลืมบอกไปเกมนี้นะคะเปิดให้ทดสอบถึงวันที่11เดือนหน้าเลยคือเปิดทดสอบกันยาวๆเลยแล้วเขาก็จะค่อยๆแบบว่าเพิ่มเติมเรื่องราวเนื้อหามีการอัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราขอตั้งปุ่มแป๊บนึงโอเคเรียบร้อยแล้วอันนี้อยู่ในช่วงตูตอเรียลเนาะโอ้แอคชั่นแบบค่อนข้างลื่นไหลนะคะโอ้สบายสบายอ่ะถ้าใครชอบสายแอคชั่นนี้ได้เลยเดี๋ยวเราจะลองเล่นไปเรื่อยๆก่อนว่าสักพักนี้จะเป็นแบบว่าออโต้หรือเปล่านะคะแน่นอนสไตล์เกมมือถือน่าจะมีแบบออโต้ด้วยเพื่อที่จะทำให้เราเก็บเลเวลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแต่ว่าคอมโบกดเองนี่ติดกันยาวๆได้ตลอดเลยคอมโบเยอะแบบไม่ค่อยกระตุกนะคะอันนี้พวกเราใช่ไหมนี่น่า
ตรงไปตามลูกศรเขาเรื่อยวิ่งต่อไปโอ้โหพวกนั้นมันยิงลูกไฟมาแล้วสกิลบ้างสักนิดนึงดีกว่านี่ตัวนี้เด่นด้าน AOE เพราะฉะนั้นเราจะต้องเน้นแบบว่าออกสกิลบ่อยๆนิดนึงว้ายเยอะจังเลยด้านหน้าด้านหน้าล็อกเป้าอัตโนมัติไหมเราอยากรู้โอ้ล็อกเป้าอัตโนมัติโอ้ยอย่างนี้ก็น่าจะเน้นเป็นเกมแนวสไตล์มือถือนะคะที่แบบว่าจะทำให้เราเก็บเลเวลง่ายๆโอ้ยอย่าละ AOE ใช่แต่ระยะมันไกลเกินไปต้องเดินเข้าไปใกล้กว่านี้หรอเป็นปืนยิงระยะประชิดหรือไงเอาล่ะค่อยๆเดินเข้าไป The Rainbow Bridge is up ahead. William is there. มีทางแสง The crystal belongs to the Raven cult. Don't think you universe. ตรงไปข้างหน้านั่นเลยหลบได้จ้าตีตัวเดียวแต่ใช้สกิลแน่นอนสกิลมันแรงกว่าดาเมจธรรมดาอยู่แล้วเรียบร้อยแล้วยังโอ้มีปีศาจอะไรออกมาช่วยเหรอเนี่ยพี่ริวแปลงร่างโอ้เฮ้โอ้ยแย่แล้วแย่แล้วสกิลมังงาโอ้ยพี่เดินหลบทันเฮียปีศาจมิลเลอร์ตายซะเถอะอีกหนึ่งหลอดนี่นะเอาสกิลไปกินเรียบร้อยเข้าเกมกันมาแล้วเรามาดูระบบการเก็บเลเวลของเกมนี้เลยดีกว่านะคะเกมนี้เนี่ยจะมีทั้งให้ทำทั้งเควสหลักที่เป็นเควสในเรื่องนะคะแล้วก็เควสรองที่จะเป็นการเปิดระบบต่างๆขึ้นมานะคะเอาล่ะลองไปดูที่เควสหลักนะคะเมื่อเรากดไปที่หัวข้อเควสที่เป็นเมนูทางด้านซ้ายมือแล้วเนี่ยเขาจะวิ่งไปยังตำแหน่ง NPC ที่เป็นเป้าหมายเควสโดยอัตโนมัตินะคะมาถึงแล้วคุณพ่อมดคนนี้เราสามารถกดข้ามสตอรี่ได้ล่ะอ้าวขึ้นเนื้อเรื่องบทใหม่กันแล้วนะคะเราจะค่อยๆเก็บเลเวลกันไปสักพักเลยนะดูว่าระบบการเก็บเขาเป็นยังไงนะคะเราจะค่อยต้องค่อยๆมาทำเควสทีละเควสเอาเองแล้วจะมีแคมเปญศึกให้เราทำนะคะจะเป็นเหมือนกับการลุยด่านล่ะเอาล่ะเริ่มลุยที่ด่านแรกกันเลยนะคะตอนนี้เราเป็นเนื้อเรื่องบทที่2แล้วนะก็จะเป็น 2-1 นะคะมีเงื่อนไขการเอาชนะด่านด้วยก็คือเอาชนะบอสในด่านนั้นเคลียร์ด่านภายใน128วินาทีแล้วก็ HP ที่ยังเหลืออยู่ก็คือเลือดเหลืออยู่มากกว่า 10% นั่นเองมีรางวัลการเคลียร์ด่านครั้งแรกด้วยนะคะมีเพชร EXP แล้วก็มีไอเทมค่าพลังต่อสู้ที่แนะนำเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่ด่านนี้เนี่ยเขาแนะนำที่ 9,900 นะคะแต่ว่าระดับของเราเนี่ย9,700 เท่านั้นแต่ไม่เป็นไรเราจะไปชาเลนจ์ต่อกันเลยดูก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวถ้าไม่ผ่านยังไงเนี่ยเราก็จะค่อยมาเสริมแกร่งเท่ากับตัวเรานะคะตีบวกอาวุธหรือบวกอะไรเพิ่มเติมไปอย่างนี้นะคะเอาล่ะเมื่อมาถึงด่าน2แล้วก็จะมีระบบอัตโนมัติด้วยไม่เลยโจมไปอุ๊ยชอบมากเลยคิวของตัวนี้มันเป็น AOE แล้วก็ตามแต่ละด่านนะคะเขาจะคือมอนเนี่ยมันจะเยอะมากๆเลยภาพกริปเกมนี้นะคะเป็นเกม 3D MMORPG นะแต่ว่าหน้าจอเขาเนี่ยจะไม่สามารถหมุนได้รอบคือจะเป็นแบบฟิกในแนวเดียวนะแต่ตัวละครเขาจะเป็น 3D นะคะเอาล่ะโจมตีต่อไปเรียบร้อยผ่านแล้วได้รางวัลการเคลียร์ด่านครั้งแรกด้วยเป็นม้วนอุปกรณ์เสริมขั้นหนึ่งโอ้ยอย่างนี้นะเราก็สามารถเอาชนะด่านต่างๆได้นะคะถ้าเกิดแบบว่าเน้นการแบบว่าต่อสู้เองอะเน้นการยิงการคอมโบโอ้ยชุดสวยเรียบร้อยแล้วได้3ดาวเลยนะคะกลับไปที่เมืองหลักกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปตีบวกอุปกรณ์หรือว่า
เสริมค่าพลังต่างๆของตัวละครเราเพิ่มอีกนิดนึงนะคะมาดูว่าจะมีหมวดอะไรที่ทำให้เราเสริมพลังได้บ้างนะคะเสริมพลังของเกมเนี้ยก็จะต้องเสริมที่ยานสปิริตนะคะอันแรกนี่เลยเสริมยานสปิริตเนี่ยจะใช้คริสตัลหินสปิริตนะคะสามารถกดดูที่มาได้ว่าเราจะหาหินสปิริตได้จากที่ไหนนะคะตอนนี้ก็จะหาได้จากการลุยด่านสปิริตนะคะแล้วก็การสำรวจเควสต่างๆเอาล่ะอัพเลเวลให้สปิริตของเราสักหน่อยอัพไปแค่นิดหน่อยพอนะเพื่อนๆ เพราะว่าสปิริตเนี่ยมันมีให้เลือกหลายตัวนะคะนี่แล้วก็สปิริตที่เราได้มาในขั้นต้นเนี่ยมันเป็นแค่ระดับ A เท่านั้นเดี๋ยวเผื่อเราได้ระดับที่สูงมากขึ้นไปนะเราก็ค่อยมาบวกสปิริตที่โหดๆมากขึ้นไปเรื่อยๆก็แล้วกันและตอนนี้สปิริตที่เรามีก็คือตัวนี้เลยนะคะเฟรีนี่ไงยังมีสปิริตอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีระดับ S ด้วยแล้วก็มีอีกหลายหลากนะแล้วก็มีระบบเซเนจี้เมื่อกี้เห็นแวบๆลองวนกลับเข้าไปกดอีกนิดนึงอ๋อก็คือการรวมหมวดสปิริตนั่นเองถ้าเกิดเขาอยู่เผ่าเดียวกันนะคะก็จะทำให้ตัวละครของเราเนี่ยมีค่าพลังที่สูงมากยิ่งขึ้นนะ HP บวกขึ้นนะคะมากกว่า 12,000 นะคะ ATK เพิ่มอีก240แล้วก็เดียดเพิ่มขึ้นอีก60นะคะอันนี้แค่ Synergy ที่ระดับต้นๆ นะถ้าเกิดเป็น Synergy ที่โหดมากยิ่งขึ้นเนี่ยค่าพลังที่บวกเนี่ยก็เสริมมากขึ้นกว่านั้นรวมถึง All Status ก็บวกเพิ่มขึ้นมากด้วยนะคะตอนนี้มีอะไรอีกนะมีระบบหลอมด้วยมาหลอมอุปกรณ์กันสักนิดนึงดีกว่าอัปเกรดทันทีระบบหลอมของเกมนี้เนี่ยจะใช้เงินในการอัปเกรดนะคะกดที่หมวดที่เราอยากอัปเกรดแล้วก็นี่อัปเกรดทันทีก็ได้มันก็จะบวกอัปเกรดไปยังเลเวลสูงสุดที่ไม่เกินระดับเลเวลของตัวละครเราตอนนั้นนะคะเกรดให้หมดเลยเดี๋ยวเราจะได้ลุยด่านง่ายๆทุกช่องเอาทุกช่องต่างหูด้วยสร้อยคอด้วยอันนี้จะเป็นการอัปเกรดที่ช่องสล็อตนะคะเพราะฉะนั้นพวกอุปกรณ์เนี่ยเราบวกไปได้หมดเลยทุกชิ้นเลยเรียบร้อยโหดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วเห็นอีกหนึ่งหมวดหนึ่งที่น่าจะมาอัปเกรดกันนะคะก็คือหมวดสกิลอันนี้เราจะต้องอัปเกรดทุกสกิลให้สูงที่สุดแหละเพราะว่าค่าพลังของตัวเราจะได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะหมวดนี้ก็ใช้ทองในการอัปเกรดเหมือนกันตังหมดซะแล้วนี่เมื่ออัปเกรดแล้วนะคะก็จะมีสายการต่อสู้ของเราด้วยเรามาดูพรีวิวของตัวนี้กันสักนิดนึงดีกว่านี่โรบอทสาวปีศาจสาวโอ้ยจะฟลงฟลิงมากเลยอ่ะคลาสของอาชีพนี้แล้วก็มีปีศาจปัดร้ายอันนี้ดูโหดมากยิ่งขึ้นหุยดูแบบว่าลึกลับดีเอาล่ะไปลุยด่านกันต่อดีกว่านะคะไปคุยกับฟอร์ดมาสเตอร์วิ่งไปเลยการเก็บเลเวลก็จะง่ายๆนะคะสไตล์เกมมือถือเควสต่อไปโอ้ยยังไม่ถึงลุยด่านนะเสริมแกล้งอุปกรณ์1ครั้งเข้ามาในหมวดหลอมนะคะแล้วก็ย้ายมาที่หัวข้อการพัฒนาจะเป็นอีก1ออปชันนะที่จะทำให้เรามีค่าพลังที่สูงมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือใบหลอมที่เราได้จากด่านคราวที่แล้วนั่นแหละมากดอัพขั้นกันเลยเรียบร้อยนี่มาสเตอร์ก็จะพัฒนาอุปกรณ์ของเราให้สูงมากยิ่งขึ้นแล้วนี่สามารถดูได้นะคะว่าเราจะไปหาอุปกรณ์ที่ด่านไหนมาแล้วด่านนี้ล่ะจะได้อีก1ใบนะคะเป็นรางวัลการผ่านด่านครั้งแรกที่ด่าน 2-2 ไปลุยกันเลยดูสิว่าด่านนี้จะโหดสักแค่ไหนโอ้ยง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะอะพอเราอัปเกรดอุปกรณ์แล้วนะคะแม่ในส่วนของสปิริตเพื่อนๆมันจะอยู่ตรงนี้
มื่อเรากดติดตั้งสปิริตไหนนะคะมันจะมีสกิลพิเศษสำหรับสปิริตนั้นตรงด้านบนสกิลตรงนี้แล้วก็มีสกิลพิเศษด้วยนะคะสามารถกดฮิลได้เมื่อเลือดเราลดลงไปเยอะๆแล้วถึงด้านบอสแล้วสู้กับ Black Star Dragon Rider โอ้ยเป็นอัศวินขี่มังกรเลยนะแต่ว่าเอาชนะเราไม่ได้หรอกโอ้คอมโบไป167อ่ะอย่างโหดเลยชนะแล้วจ้าใสๆ3ดาวได้ม้วนตีบวกมาแล้วนี่เลยลักษณะการเก็บเลเวลของเกมนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยลุยด่านไปเรื่อยๆมาหลอมอีก1ชิ้นพัฒนาอุปกรณ์นะคะนี่ค่ะพลังก็สูงมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราจะมาดูระบบอื่นๆของเกมนี้กันบ้างนะคะว่านอกเหนือจากระบบที่ทำให้ค่าพลังเราสูงขึ้นแล้วเนี่ยมีระบบอะไรอย่างอื่นอีกนะคะนี่ระบบล้อมันนี่เราผ่านแล้วโอ้เมื่อปลดล็อกระบบอะไรต่างๆแล้วนะคะก็จะได้รับรางวัลนี้ด้วยนะเป็นรางวัล100เพชรจากการปลดล็อกตามออปชันต่างๆของเกมนี้นะคะขั้นต่อไปเนี่ยเมื่อเราเลเวล15แล้วเนี่ยก็จะปลดระบบล่าค่าหัวมาตามจับพวกเหล่าอาชญากรในเกมนี้นะคะจะเป็นปีศาจร้ายในเกมนี้ระบบต่อไปเป็นระบบเซตเมื่อถึงเลเวล16นะคะระบบเกราะของเราเนี่ยครบเซตทั้งตัวแล้วเนี่ยนะคะก็จะได้รับเป็นรางวัลแบบว่าออปชันพิเศษเติมให้ระดับขั้นของสเตตัสของเราเพิ่มมากยิ่งขึ้นระบบต่อไปอารีนาจะเปิดเมื่อเราเลเวล23นะคะสามารถไปต่อสู้กับเพื่อนๆได้พิสูจน์ความแข็งแกร่งของตัวละครนะคะเมื่อเราเลเวล23นะคะจะปลดระบบคู่หูนะคะจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่จะทำให้ตัวละครของเราแกร่งมากยิ่งขึ้นต่อไปเป็นระบบกิลด์เมื่อเราถึงเลเวล27นะคะสามารถเข้าร่วมกิลด์แล้วก็นี่เลยเป็นพันธมิตรกับเพื่อนๆร่วมต่อสู้ได้นะคะจะมีระบบตลาดมืดออกมาเมื่อเราเลเวล28นะคะมีระบบสุสานใต้ดินด้วยนี่เลยการต่อสู้นะคะหาสมบัติที่หายากเมื่อเราเลเวล32แล้วพอถึงเลเวล35นะคะก็จะเปิดระบบอารีนาศึกอสูรเราสามารถเข้าไปต่อสู้กับพวกอสูรร้ายสงครามหน้าศึกร้อยสนามรบน่าจะเป็นคล้ายๆระบบหอคอยของเกมอื่นนะคะระบบนี้ต่อไปเลเวล39อันนี้เราจะสามารถเลือกสายได้แล้วว่าเราจะไปสายการเล่นไหนนะคะสามารถเลือกได้คลาสหนึ่งเนี่ยก็จะแยกออกเป็น3อาชีพระบบต่อไประบบปีกนะคะเมื่อเราเลเวล40ก็จะมีปีกสวยๆเท่ๆเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครของเราเพิ่มมากขึ้นนะคะและเลเวล43ก็จะเปิดระบบอารีนาผู้เล่นหลายคนโอ้ยอันนี้น่าจะมันนะเข้ามาร่วมต่อสู้กับเพื่อนๆและเลเวล45นะคะจะเปิดระบบบอสโลกเลเวล60เนี่ยก็จะมีระบบทีมเมื่อเรารวมทีมกันครบ3คนกับเพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้ามาร่วมชาเลนจ์ที่ยากๆนะคะน่าสนใจน่าค้นหากับเพื่อนๆได้อีกดินแดนมายาโหจะมีปริศนาลึกลับดินแดนที่จะทำให้เราไปสำรวจหาความลับกับเพื่อนๆได้อีกนะคะตอนเลเวล65แล้วสามารถร่วมทัวร์โลกต่างมิติได้อีกเมื่อเราเลเวล75แล้วโอ้มีชุดเซตโบราณตอนที่เลเวล85อีกอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าของเทพๆเลยนะคะยังมีอะไรที่ทำให้เราสามารถค้นหาอีกเยอะแยะมากมายเลยมาดูที่รางวัลเติมเงินกันบ้างดีกว่ารางวัลเติมเงินครั้งแรกนะคะก็จะเป็นเมื่อเติมไปแล้วเนี่ย3วันเราจะได้รับไอเทมนี่เลยสัตว์เลี้ยง Element Keeper นะคะโหเป็นปีศาจสาวสวยคนนี้นะคะแล้วก็ได้รับรางวัลอย่างอื่นอีกชิ้นส่วนนี้ด้วยเหรอนี่เลยอ๋อเป็นชิ้นส่วนของ Element Keeper วันที่2นะคะเราจะได้รับหีบเติมเงินเท่าไหร่ก็ได้นะคะแพ็คแรกอันเนี้ยแล้วก็จะได้รับนี่เลยออร่าพลังน้ำแข็งฟรุ้งฟริ้งรุ้งริ้งแล้วก็ได้หีบสมบัติได้หินอัพดาวเพิ่มอีกนะคะ
มีรางวัลอีเวนต์ด้วยรางวัลอีเวนต์ตอนนี้7วันจะได้รับปีกสวยๆวิ่งซิมโฟนีสวยมากเลยแล้วก็มีรางวัลเติมเงินต่อเนื่องนะคะรางวัลเติมเงินสะสมสิทธิพิเศษรายวันอีกอันนี้เราสามารถกดมารับแพ็กซี่ได้จะได้หินอัปเกรดนะคะปีกคนนกหินคู่หูแล้วก็หินสปิริตเพื่อเอามาอัพเลเวลให้กับตัวละครของเราได้แกร่งมากยิ่งขึ้นนะคะรายวันมารับได้แล้วก็มีการ์ดเดือนแพ็กสุดคุ้มนี่เป็นแพ็กพวกเติมเงินต่างๆนะคะแพ็กคู่หูนะนี่เยอะแยะเลยมีแพ็กวิงด้วยนี่แล้วก็ยังมีของขวัญ นะคะเป็นของรางวัลจากลีน่าสำหรับอันนี้เนี่ยเมื่อเราเข้ามาเล่นเกมแล้วเนี่ยรอล็อกอินเวลาอยู่ในเกมเนี่ยให้ครบประมาณ10ชั่วโมงครึ่งนะคะเราก็จะได้รับวิ่งในตำนานนี้เลยเพิ่มพลังต่อสู้ 5,400 เลยนะคะแน่นอนละเราจะต้องเก็บเลเวลให้ถึงเลเวล40ก่อนนะถึงจะปลดระบบกิลแล้วก็จะสามารถสวมใส่วิ่งนี้มาใช้เพิ่มพลังได้นะคะมีรางวัลคานิว้าวด้วยนะล็อกอินครบ1วันได้รับนี่เลยแล้วก็ล็อกอิน7วันเนี่ยก็ได้รางวัลเยอะขึ้นอีกนะคะมากมายของรางวัลที่แจกในช่วงนี้ก็จะมีนี่จากอีเมลนะคะรางวัลพหูพจน์ขั้น1อันนี้จะเป็นรางวัลดาวน์โหลดส่วนของเนื้อหานะคะเพื่อนๆอย่าลืมมากดรับกันเพราะว่ามันจะทำให้เราเล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะในช่วงต้นก็จะได้รับเพชร300นะคะแล้วก็ได้นี่เลยชิ้นส่วนของเฟนรีแล้วก็เพชรอีก300ทองอีก 50,000 แล้วก็ได้หินสปิริตเอามาอัพมีหน่วยสปิริตของเราด้วยนะคะเยอะแยะมากมายสำหรับเกมนี้สามารถดาวน์โหลดเข้ามาร่วมต่อสู้กับเพื่อนๆได้ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วง close beta นะคะถึงวันที่11เดือนหน้าเดือนกันยายนนะคะ2564ก็จะเป็นช่วงทดสอบกันยาวๆแล้วเขาก็จะอัปเดตอัปเกรดระบบขึ้นเรื่อยๆนะคะจนถึงสักประมาณเดือนหน้าน่าจะเป็นช่วงเปิดจริงแล้วยังไงก็ต้องรออัปเดตจากทางทีมงานอีกทีนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาข่าวมาฝากเพื่อนๆกันอีกทีสำหรับวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะถ้าชอบไปดาวน์โหลดได้เดี๋ยวเราลงลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe Channel เราไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย